ที่เรานำเสนอไม่ใช่บอกให้หยุดแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านเฉยๆหนึ่งวันแต่เรานำเสนอว่าการทำงานถ้าภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมให้คนทำงานอยู่ที่บ้านได้โดยการต่ออินเทอร์เน็ตหรือใช้ Wi-Fi หรือใช้ระบบ 4G ที่มีประสิทธิภาพซึ่งในวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเราสามารถทำงานที่ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าที่ทำงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในหลายตำแหน่งงานก็สามารถทำงานอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์ในหลายประเทศเขาก็จ้างคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่บ้านกันแล้วในวันนี้หรือการทำงานในปกติของบริษัทในหลายตำแหน่งไม่มีความจำเป็นต้องมีอยู่ที่บริษัทด้วยซ้ำทำงานที่ใดก็ได้เวลาใดก็ได้เราจึงนำเสนอวิธีการเพื่อทำให้การจราจรติดขัดลดลงอย่างน้อยก็ 25% ถ้าคนหรือภาคเอกชนภาคนั้นให้ความร่วมมือหรือมีมาตรการในการร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเรามีนโยบายชัดเจนว่าจะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมเราก็จะมีกลไกต่างๆที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทภาคเอกชนนะมีการแก้กฎหมายแก้ระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถทำงานที่ใดก็ได้ดังนั้นเองเราไม่ได้บอกให้คนกลับไปนอนพักอยู่ที่บ้านเฉยๆแต่เราให้คนทำงานมี productivity บางครั้งเนี่ยการบริหารงานที่ดีทำให้ productivity สูงขึ้นไปซ้ำในการทำงานที่บ้านอย่างตู้ผมเองเนี่ยผมสามารถเขียนบทความผมสามารถสอนหนังสือผมสามารถทำสื่อต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปที่สำนักงานสามารถติดต่อกับลูกน้องได้โดยที่เขาก็สามารถส่งการทำสื่อให้ถึงได้ผ่านดิจิทัลLINE Facebook หรือไม่ก็ช่องทางต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกันว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานนะของภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคตนะ